สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสั่งล็อกดาวน์สมุทรสาครผู้ว่าแถลงติดโควิด548รายเวลา 21 นาฬิกาวันที่19ธันวาคมสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้เผยแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมแถลงข่าวนายแพทย์โอภาสกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขอรายงานความคืบหน้าการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม13รายในจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดจากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเพิ่มอีก 1,149 รายพบผู้ติดเชื้อ516รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากการไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม548รายและส่วนใหญ่เป็นรายงานต่างชาติส่วนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มกราคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ